น่ากลัวมากเลยผมยังขนหัวลุกเลยเอากระดินเอาหินมาทุบกันอีกเขย่าเลยใช่ไหมเขย่าเลยก็ประมาณสัก5วิเนี่ยประมาณนี้ก็น่ากลัวมากเลยขณะกลัวมากเลยคนที่เขาไปทำงานตอนที่เขากลับมาที่พวกพี่น้องๆเกษตรกรที่เขาเรียกอะไรวะที่มันทุบพ่นยาจะฉีดยาเนี่ยเสียการทรงตัวเลยเพราะว่าเขาแบกน้ำไว้ตั้ง25ลิตรตกใจกันเลยต้นบงต้นไผ่เนี่ยกระเซาเลยลั่งๆเลยเสียงเลยน่ากลัวมากต้องนั่งกันหมดเลยตรงนี้และกันด้านนะเลยราว2,000นั่นสิที่เห็นได้ชัดจุดนี้อันนี้ภาพเรียกว่าภาพอะไรภาพพุทธประวัติครับพุทธประวัติของประวัติของวัดพระเกิดหล่นลงมาเลยไหมครับครับผมมันไม่หล่นแต่มันหลุดอีกอย่างลงมาหลุดลงมาครับมันยังแฝงอยู่ก็ได้ช่วยกันเพราะว่าเป็นวัดสำคัญของพระพุทธศาสนาเราเนาะอายุเท่าไหร่แล้วคะวัดพระธาตุนี้อายุนี่ก็ถ้าจะกล่าวถึงมันยาวนานมากพ่อแต่ก็ขอบอกที่ว่าพระยานคัมภีร์ตั้งแต่ปี1995นี้ก็เห็นสภาพเก่าอยู่แล้วแล้วก็บูรณะเสร็จในปี2537ก็เลยมีการบวชพระสมองพระธาตุในปีนั้นในปีที่ว่ามีการบวชพระถึง559รูปที่ว่ามีการรุ่นแผ่นดินไหวในยุคนั้นนะว่าครั้งนั้นน่ะครั้งที่บูรณะครั้งที่สมโพธิพระธาตุตอนนั้นปี37เนาะ37ครั้งนั้นนี่ก็จะมีเหตุการณ์ก็คือแผ่นดินไหวเป็นอภินิหารเป็นแผ่นดินไหวครั้งนั้นแต่ไม่รุนแรงประมาณ2จุดประมาณนั้นหลังจากนั้นก็มาครั้งนี้ละเมื่อวานนี้ละที่บ่อยมากเลยตั้งแต่เที่ยงจนถึง 4:00 นนี่เป็น10กว่าครั้งครั้งล่าสุดก็ 4:05 นที่ 4.9 นี่นะเยอะมากเลยยอดฉัตรโครงเพลงนี่วงของฉัตรเนี่ยอันนี้กรอบวงของฉัตรที่เป็นทองเหลืองจะสั่นเลยนกจะแตกกันเลยเสียงดังคืนเลยผมก็ยังตอนนั้นก็ยังจับภาพวิดีโอไว้อยู่ยังอยู่ในลานพระธาตุในตอนนั้นกันวันเลยตอนนี้ฮู้ซึกว่าตามสายตายอดชัดต้องไปสีเอียงๆหน่อยครับผมโอ้น่ากลัวมากครับตอนนี้คณะมันตีแผ่นดินไหวกระผมเองก็ยังยืนอยู่ในลานของพระธาตุอยู่เลยตอนนี้นกยังบินมาจับที่พระธาตุยังไม่กลับมาเลยน่ากลัวมากครับเป็นห่วงมากครับ